สบายดีทุกคนมื้อนี้ข้อยอยู่ในเมืองปารีสโอ้ยบ่แม่นเมืองปารีสแต่มูเจ้าเมืองอันหยังก็เมืองเวซายประเทศฝรั่งเศสและก็มื้อนี้ข้อยสิพาหมู่เพื่อนมาเที่ยวชมบ้านพักร้อนบ่แม่นบ้านพักร้อนเนาะเอิ้นว่าเป็นสวนก็แล้วกันนะทุกคนข้อยจะพาไปชมสวนแต่ว่าพิพิธภัณฑ์หรือว่าอันพระราชวังสำหรับมื้อนี้ก็คือจะบ่ได้เห็นนะทุกคนเพราะว่าข้อยก็บ่ได้เข้าไปเบิ่งเพราะว่าข้อยแบบจังไดข้อยบ่มักนะก็มักอยู่ถ้าไปเห็นแบบมันอลังการมันงามอย่างหั่นน่ะแต่ค่อยเมื่อยแม่นมื้อเจ้ามื้อนี้รู้สึกว่าอากาศอยู่ในฝรั่งเศสมันร้อน24 25องศาร้อนย่างจนว่าอันอ้อมสวนนี่แหละร้อนหลายเอาซั่นไปก็คือค่อยจะพาย่างชมสวนก็แล้วกันเนาะทุกคนมื้อนี้และก็เบิ่งบรรยากาศของบ้านพักร้อนหรือว่าบ้านพักตากอากาศของพระเจ้าชีวิตอันผัวค่อยก็กำลังอันนั้นอยู่เนาะเป็นตากล้องให้บอกว่าจับกล้องให้แน่ว่าซั่นก็สิถ่ายรูปจับย่างไปพูนไปผู้เดียวแต่ก็บ่เป็นหยังนะทุกคนไปย่างสมส่วนนํากันสำหรับก่อนที่จะเข้ามาในสวนนี้มีอย่างแน่ว่าบ่อนจอดรถก็สะดวกสบายเนาะทุกคนใหญ่โตกว้างขวางเข้ามาแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งจุดกวดเนาะทุกคนอันก็จะมียามเพิ่นกวดกระเป๋าอย่างนี้แหละเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดอันบ่ให้คนมาก่ออย่างบ่ดีนี่นะทุกคนแล้วก็แบบอาวุธอย่างจังสินะเข้ามาหรือว่าระเบิดเข้ามาทำลายสถานที่ประมาณนี้แหละส่วนว่าเป็นน้ำเป็นเครื่องกินอย่างสิเอาเข้ามาได้นะทุกคนมานั่งกินอยู่สวนแล้วก็เก็บเมียนของใครของมันงามเลยส่วนนี้มีเนื้อที่8ล้านตารางเมตรนะทุกคนใหญ่แฮงก็คือว่าแหละเข้ามาในนี้ถ้าผู้ใดบ่อยากย่างก็สามารถเช่ารถนะทุกคนเพิ่นมีรถให้นั่งเที่ยวชมถ้าผู้ใดบ่อยากย่างค่ะนะถ้าผู้ใดอยากย่างก็ย่างนะทุกคนย่างชมป้ายแต่ละจุดเบิ่งเอียงไปส่วนตัวค่อยแล้วก็คือย่างนะทุกคนเพราะว่ามากัน2ผัวเมีย2คนแล้วผัวค่อยก็ยักย่างรูปปั้นงามเด้โอ้มันเห็นป่ามื้อเจ้านี่มีหนองน้ํามีป่าเห็นหนองป่าบ่ได้เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วก็คืออันพากันขายป่าหั่นนะเห็นสะเห็นบ่จังสิบ่ได้คิดอยากเอาปลามาปล่อยรถอยู่นี่เขาจะบ่ปล่อยปลาหลายอยู่บนนั้นก็คือจะเป็นอันฮันเดเนาะรถที่เขาจะให้เช่าสามารถนั่งหรือว่าขับไปเองได้เลยสมเมืองคนหลายนะทุกคนขนาดหาก็8 9โมงนี่พระราชวังเพิ่นน่ะอันก็คือพระราชวังนี่ค่อยฮู้มาว่าก็คือเป็นช่วงสมัยของพระเจ้าชีวิตอันหลุยที่13นี่เพิ่นแบบอันเพิ่นอยากมีบ้านพักร้อนหรือว่าเหือนออกมาจากในเมืองแน่น้อยนึงออกมาจากในเมืองปารีสก็คือว่ามาสร้างเป็นเหือนบ้านพักตากอากาศน้อยๆอยู่นี่เนาะทุกคนอยู่สถานที่แห่งนี้และหลังจากนั้นพระเจ้าชีวิตหลุยที่14มาก็คือสร้างทหารหรือว่าสร้างคนใส่เพิ่นเนาะจะเอิ้นจังได๋แล้วเนาะค่อยเอิ้นบ่เป็นเว้าแบบนี้แหละเนาะเว้าแบบภาษาบ้านๆเฮาสร้างอันสร้างพระราชวังนี้ขึ้นมาแล้วก็สร้างสวนนี้ขึ้นมาทุ่มเงินไปหลายล้านเติบเด้เพราะฉะนั้นหลายคนก็แบบบ่มักปานใดพระเจ้าหลุยที่14นี่ก็ได้มาแต่ละจุดนะทุกคนก็จะเห็นสวนแล้วก็น้ำพุแล้วก็เป็น
อย่างที่มันงามงามมาซั่นไปนี่ดิเข้ามาข้างในนี่ก็ห่มเย็นขนาดมื้อเจ้าเพราะว่าต้นไม้มันบังห่มบังแดดแล้วก็มีอันมีไม้มาเฮ็ดหัวแบบนี้แหละแล้วก็แต่ละจุดก็จะมีอันมีบ่อน้ำพุนี่ตลอดแต่ว่าน้ำพุอันอย่างบ่ได้เปิดนะทุกคนเขาเจ้าน่าจะเปิดช่วงอัน1 โมง2 โมงนี่แหละตอนนี้ค่อยออกมาเขาจะเปิดละเด้แต่ว่าตอนค่อยไปนี่ยังบ่เปิดก็พากันย่างสมไปนี่แหละอันนี้บ่อน้ำพุเพิ่นก็ได้บ่อนเห็นน้ำพุซับอันค่อยสิว่าทุกฝั่งต้นไม้อยู่ในเมืองฝรั่งเศสเขาจะตัดงามขนาดใดเห็นไหมเขาจะตัดเป็นสื่อคือกำแพงบ้านเลยเป็นสี่เหลี่ยมตัดเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมันก็แปลกเป็นเอกลักษณ์ให้กับเมืองฝรั่งเศสดีนะทุกคนเมืองปารีสแต่ว่าค่อยไปหลายเมืองก็จะเป็นแบบนี้นี่อู้นไปเพิ่นก็มีอีได้แต่ว่าค่อยบ่ไปเมื่อยละนี่อยู่จุดนี้ก็จะมีอันงามนะทุกคนเป็นสวนแต่ว่าสวนนี้ดอกไม้อย่างบอนออกเพื่อเห็นเขาเจ้ากำลังเอาดอกไม้ลงอยู่ถ้าผู้ใดมาอีช่วงยามฮ้อนผู้ใดเนาะทุกคนยามฮ้อนแท้ๆผู้ใดอันนี้หาก็เข้าช่วงอันนั้นก็ย่างไปต่อนะทุกคนไปแต่ละจุดค่อยก็เบิ่งไปอยู่เนาะเพราะว่ามาหาไอเดียแน่ว่าฉันไปหาไอเดียไว้ไปเฮ็ดส่วนตัวเองงามได้ล่ะเห็นบ่ต้นไม้ถูกตัดตกแต่งเป็นสี่เหลี่ยมนี่ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะทุกคนขอบใจสำหรับการรับชมบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปนะทุกคนตอนนี้ค่อยก็จะกลับไปเพราะว่าฮอนแหงแล้วก็หิวข้าว